ปอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดในการแข่งขันบานเตป FC แล้วอีกหนึ่งนะก่อนจะแข่งขันอาทิตย์ที่13ในอาทิตย์นี้นะก็ถือใกล้เขาสู่อาทิตย์สุดท้ายกันแล้วซึ่งวันนี้เขาจะไปเป็นลาฟาเอลเนาะโรดริเกสเนาะซึ่งเป็นกองหน้าสาวบราซิลที่ว่าล่าสุดก็แซงทางด้านบุญหุจันบุญกองกองหน้าจากสังหน่อย FC ขึ้นนำเป็นดาวยิงสุดกันเนาะก็คือทางด้านลาฟาเอลโรดริเกสกองหน้าของมาสเตอร์7 FC มาแหงแสงโค้งเนาะซึ่งล่าสุดเพิ่งยิงไป8ประตูในนัดที่ว่าไล่ถล่มทางด้านเวียงจันทร์ FC ในการคันบาเต้ FC ลาวลีกประจำวันที่17มิถุนายน2023ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการแข่งอาทิตย์ที่12เนาะเฮ็ดให้ทางด้านลาฟาเอลเนาะก็สามารถยิงไปแล้ว17ประตูแซงขึ้นนำเป็นตำแหน่งดาวยิงสุดก็คือแซงทางด้านอันดับ2บุญจันทร์บุญกองผู้นำดาวยิงสุดในอาทิตย์ที่ก่อนหน้านี้เนาะที่ว่านัดล่าสุดเพิ่นก็บ่สามารถยิงประตูได้ในนาทีพาสังหน่อย FC บุกไปเสมอของทัพ FC ไป 0-0 เฮ็ดให้บุญจันทร์ยิงได้15ประตูคือเก่าอยู่อันดับที่2ส่วนว่าอันดับที่3ก็เป็นทางด้านพัฒนาพรหมเทพจากเอสราเอฟซีนะที่ว่านัดล่าสุดก็บ่สามารถยิงประตูได้เช่นเดียวกันเฮ็ดให้ยังยิงได้10ประตูคือเก่าส่วนว่าอันดับ4ก็เป็นโจนี่แวนประเสริฐนัดล่าสุดยิงได้1ประตูนัดพาทีมบุกเอาชนะลงบางไป 1-0 เฮ็ดให้โจนี่ยิงไปแล้ว9ประตูแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่4ส่วนว่าอันดับ5ก็เป็นของทางด้านตีเซียราจากของทัพ FC เนาะนัดล่าสุดบ่สามารถยิงประตูได้เฮ็ดให้ยังยิงได้8ประตูคือเก่าขณะที่อันดับ6ก็เป็นสุภจันทร์เลือนทลาเนาะกองหน้าจากมาสเตอร์7 FC ที่ว่ายิงได้7ประตูเนาะหลังจากที่นัดล่าสุดก็สามารถยิงได้ถึง4ประตูในนัดพามาสเตอร์ถล่มเวียงจันทร์ FC ไป14ประตูต่อ1ซึ่งนี้ก็เป็นการอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดๆ5อันดับนะส่วนว่าการแข่งอาทิตย์นี้จะมีการแข่งอยู่4คู่คือเก่าก็คือวันเสาร์วันที่24มิถุนายน2023มีการแข่งอยู่2คู่ก็คือคู่ทมิตรเวลา16:00 น.อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในนะเอสราพบกับสร้างหน่อย FC ส่วนเวลา16:00 น.อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกมันก็เป็นทางด้านสโมสรเวียงจันทน์พบกับสโมสรบาเตจัมปาสักขณะที่วันอาทิตย์เราก็มีการแข่ง2คู่เช่นกันวันที่25มิถุนายน2023เวลา16:00 น.มาสเตอร์7 FC พบกับทางด้านกองทัพ FC อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ส่วนเวลา 15:30 น.สโมสรนำทาเปิดบ้านรับการมายามของสโมสรบาเตดวงหัวบางแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาบาเตวางหลวงนำทาประทาติดตามกันแล้วกัน